ฉันคนเดียวเท่านั้นที่เริ่มเปลี่ยนว่าวุ่นบนเปลี่ยนและสับสนในใจส่วนเธอนั้นยิ่งดูห่างเหินมันคงไกลคล้ายเธอนั้นเป็นคนใหม่หรือใจฉันและเธอต่างเปลี่ยนไปทำให้ใจเรายิ่งสับสนละความรู้สึกเปลี่ยนไปด้วยฉันไม่ทันมองอยากให้เธอลองเปิดใจเธอวันนี้ครูมีข่าวจะมาบอกสเปนเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรใช่ไหมครับเย้ ข่าวเก่าไปแล้วล่ะจ้าโอ้เออแล้วว่าแต่มันคือข่าวอะไรหรอครับครูอาทิตย์หน้าครูจะสอบเก็บคะแนนเย้ อ้าวเงียบกันไปเลยนะแหมอาทิตย์หน้าขอให้ทุกคนเตรียมตัวอ่านหนังสือมาให้ดีๆนะคะงานเข้าล่ะครับพี่น้องตอนนี้พวกผมก็ต้องกลายเป็นเด็กเรียนแล้วครับโหพ่อรู้สึกลูกเราขยันจริงเลยนะจ๋ายนี่แม่เอาขนมกับนมมาให้นะลูกนี่เป็นไงอ่านไปได้เยอะหรือยังลูกหืออ๋อก็จะจบแล้วแหละครับแม่อืมขยันจริงๆนะลูกพ่อเนี่ยตั้งใจเรียนนะลูกถ้าเราสอบได้คะแนนดีๆเวลาสอบเข้าม.1เราก็จะได้เข้าโรงเรียนดีๆเข้ามหาลัยดีๆต่อจากนั้นนะเราก็จะได้ทำงานดีๆไงล่ะลูกโอ้พ่อจ่ายเพิ่งอยู่ป.5เองนะนานแล้วเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนลูกจ่ายแม่จะบอกอะไรให้ฟังนะลูกตอนนี้นะลูกของเพื่อนแม่เนี่ยเขาอยู่ม.3ใช่ไหมแต่เขาอ่านหนังสือของม.6จบแล้วนะลูกเออตั้งใจนะลูกไม่แน่นะเพื่อนจ่ายบางคนเขาอาจจะอ่านหนังสือม.3จบไปแล้วด้วยก็ได้นะลูกใช่เพราะฉะนั้นอ่านต่อแล้วก็ถึงวันที่ครูปิมสอบเก็บคะแนนพวกเราต่างงัดความรู้ในหัวออกมาใช้อย่างเต็มที่โอ๊ยอะไรในกล้องมดมันกัดนะครับเฮ้ยฟีฟ่านี่ได้กี่คะแนนอ่ะ112คะแนนอ่ะเฮ้ยเท่ากันเลยอ่ะโอ้เราได้แค่10คะแนนเองอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยจ่ายเฮ้ยจ่ายในได้กี่คะแนนอ่ะได้9คะแนนนึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกไอ้จ่ายพวกเราอะนะก็ได้คะแนนไม่ได้ดีไปกว่านายสักเท่าไหร่เลยเฮ้ยไอ้จ่ายเดี๋ยวเราไปหาขนมกินกันนะเดี๋ยวไอ้ฟีฟ่ามันเลี้ยงเฮ้ยอะไรวะไอ้ก้องเออนะถือว่าเลี้ยงปลอบใจจ่ายมันแล้วกันเออก็แล้วกันก็ได้ไปปะจ่ายฟีฟ่ามันเลี้ยงแล้วไปไปเออจ่ายคะแนนสอบออกแล้วใช่ไหมลูกครับแล้วได้กี่คะแนนล่ะหืมเก้าครับโอ้โหเกือบเต็มเลยนะเนี่ยเก่งจริงๆเลยลูกได้ทั้ง9เต็ม10แน่เต็ม20อ่ะครับทำไมมันได้คะแนนต่ำขนาดนั้นน่ะลูกไม่รู้เหมือนกันนะครับจ่ายก็พยายามที่สุดแล้วนะครับเอ๊ะจ่ายแล้วตอนเรียนเนี่ยจ่ายไม่เข้าใจเหรอลูกก็เข้าใจนะครับแล้วทำไมมันได้คะแนนน้อยนักน่ะลูกจ่ายต้องตั้งใจมากกว่านี้นะลูกเย้
เราจะอ่านหนังสืออ่ะเฮ้ยจะมาขยันอะไรตอนนี้วะไปเถอะปะไปเล่นฟุตบอลด้วยกันเล่นฟุตบอลกับพ่อห้องสามเนี่ยมันมากมากเลยนะเฮ้ยพวกนายไปเล่นกันเถอะเราควรสอบเขาหน้าจะได้คะแนนน้อยอีกอ่ะเฮ้ยคราวนี้จ่ายมันเอาจริงว่ะอ้าวเป็นพวกเราไปเล่นกันเถอะปะไปกันดีกว่าแล้วก็ถึงการสอบเก็บคะแนนอีกครั้งหนึ่งจ่ายดูตั้งใจเป็นพิเศษสวัสดีครับว่าไงจ่ายวันนี้ครูเขาประกาศคะแนนเก็บวิชาภาษาอังกฤษครั้งใหม่ครับได้คะแนนเท่าไหร่ล่ะลูกไหนพ่อขอดูสิสิบห้าคะแนนเหรอครับมันน้อยไปหรือเปล่าลูกอะไรนะครับได้ต้อง15คะแนนนะครับแต่แม่ว่าจ่ายน่าจะต้องได้19หรือ20คะแนนเต็มเลยนะลูกโอ้พ่อว่าพ่อต้องหาวิธีใหม่แล้วล่ะพ่อจะจ้างครูมาสอนพิเศษทุกเย็นหลังเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วยโอ้งั้นผมก็ไม่มีเวลาเล่นกับเพื่อนๆเลยสิครับจ่ายนี่ลูกยังห่วงเล่นอยู่อีกเหรอสอบได้คะแนนแค่นี้นี่ลูกยังไม่รู้ตัวเองอีกเหรอโอ้ไอ้ก้องไอ้ฟีฟ่าไอ้มิเอกยังสอบได้น้อยกว่าผมเลยอ่ะมันไม่เห็นต้องเลยพิเศษเลยอ่ะครับนั่นมันก็เรื่องของเขาแต่ยังไงแม่ก็ไม่ยอมให้จ่ายสอบคะแนนต่ำๆอย่างนี้อีกรู้ไหมไม่จริงหรอกว่ายน้ำทำให้สุขภาพแข็งแรงใช่หรอมิเอกใช่จริงเหรอแต่เราว่าไม่ใช่นะเฮ้ยขอรับสมัครนักฟุตบอลโรงเรียนนี่ว่ะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพวกเราอ่ะไปสมัครกันดีกว่าป่ะถ้าพวกเรานะได้เล่นด้วยกันหมดทุกคนรับรองว่าเจ๋งไปเลยมาไปสมัครเฮ้ยแต่เราคงไปด้วยไม่ได้ว่ะอ้าวทำไมวะก็เราอ่ะได้คะแนนสอบน้อยพ่อกับแม่เราอ่ะก็เลยจะหาครูสอบพิเศษอ่ะมาสอนเราตอนเย็นอ่ะโอ้โหคุณนี่ก็เล่นสิวะไอ้จ๋าย เฮ็ดงานเนื้ออยู่บ่โอ้ยก่อนเนื้ออยู่พื้นที่มันกว้างหลายให้ขอไปเฮ็ดงานก่อนเด้อไปหลบไปหลบบ่ท่านแม่นะเชนครับครับเดี๋ยวนี้เริ่มสนิทกับน้าต๋อมบ่อยแล้วนะคะครับครับว่าแต่น้าเชนมีอะไรเหรอครับคุณฟีฟ่าลืมหนังสือเรียนไว้ในรถนะครับอ๋อขอไม่นะคะเชนครับน้าเชนครับเรียนเนี้ยน้าเชนอ่ะช่วยมารับผมช้าหน่อยนะครับเอาทำไมครับเพราะพอดีผมอ่ะอยากจะซ้อมฟุตบอลกับเพื่อนๆหน่อยอะครับโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรออยู่ที่นี่เลยไม่มีปัญหาครับเพราะขอไม่นะคะไม่ใช่ครับทำไมครับทำไมครับเฮ้ยพวกนายไปสมัครกันเถอะถ้าจะไปอ่ะก็ไปด้วยกันสิวะไอ้จ๋ายเออไอ้จ๋ายมันมีเรียนพิเศษนี่แล้วเราจะทำไงกันดีอ่ะอ๋อคิดออกแล้วสวัสดีครับสวัสดีลูกเป็นไงจ๋ายเรียนเข้าใจเปล่าลูกเข้าใจครับดีแล้วลูกงั้นเดี๋ยวกลับบ้านกันนะจะได้รีบไปอ่านหนังสือคุณพ่อครับคุณแม่ครับจ๋ายมีครูสอนพิเศษแล้วครับอ้าวเหรอลูกแล้วลูกจะเรียนกับใครอ่ะครูของฟีฟ่าครับใช่ครับครับพอดีฟีฟ่าครับก็ต้องเรียนพิเศษเหมือนกันจ๋ายก็เลยขอเรียนกับฟีฟ่าครับครับครับพวกผมก็เรียนด้วยนะครับใช่ครับสี่คนเลยแล้วไหนล่ะครูของฟีฟ่าพ่ออยากเจอสักหน่อยอ่ะลูกได้เลยครับนี่ไงครับใช่ใช่ใช่ครับสวัสดี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 ครับนี่ครับครูของฟีฟ่าเองครับครูเชนครับครับครูสอนวิชาอะไรครับภาษาอังกฤษครับดีเลยค่ะเพราะว่าแกรมม่าของจ๋ายเนี่ยเขายังไม่ค่อยดีอะค่ะโอ้ยผมเคยฟังแกรมม่าไอ้ที่เป็นค่ายเพลงใช่ไหมครับ
ฮะไม่ใช่นักเชนครับนั่นมันแกรมมี่ครับแกรมมี่โอ้แกรมม่าเคยสอนครับสอนครับแล้วไอ้พวกคำศัพท์นะครับได้ครับโทษนะครับงั้นผมขอลองเทสสักหน่อยนะครับเอาเชิญๆครับเชิญครับ Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหัส Friday วันศุกร์ Saturday วันเสาร์ Sunday ไอศกรีมไอไอศกรีม Sunday ครับใช่พวกผมเพิ่งกินด้วยนะครับครับเห็นไหมครับคุณครูเนี่ยเขาก็มีมุกของเขาไว้นะครับนะครับขอบคุณมากผมขอเรียนกับคุณเชนนะคะหน่อยนะคะเอาลองเรียนสักพักดูก็ได้เย้งั้นผมขอเรียนเย็นนี้เลยนะครับเดี๋ยวฟีฟ่าจะพาผมส่งที่บ้านเองอ้าวได้เลยลูกขอบคุณครับหลังจากพ่อแม่ปล่อยให้จ่ายเรียนพิเศษต่อพวกเราจึงไปสมัครคัดเลือกนักฟุตบอลโรงเรียนกันพวกเราคุยกันว่าจะตั้งใจเต็มที่จะได้ติดทีมโรงเรียนด้วยกันทุกคนเย้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 เอาล่ะวันนี้ครูจะมาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติดทีมโรงเรียนทั้งหมด13คนคนที่1ฟีฟ่าคนที่2บอมคนที่3พลคนที่4ป้องคนที่5ตึงคนที่6ก้องคนที่7ป๋องคนที่8เจมคนที่9นนมีคนที่9แล้วคนที่10ไม้เอกคนที่11บิวคนที่12เก่งจ่ายอ่ะและคนที่13จ่ายแล้วอ่ะจ่ายจ่ายเรียนกับครูสอนพิเศษคนนี้ดีไหมลูกครับสอนดีมากเลยครับแต่เพราะว่าครูคนนี้ดูแปลกๆไงไม่รู้นะลูกครับแต่ที่จริงเขาสอนเข้าใจมากเลยนะครับนี่จ๋ายแม่คุยกับครูเขามานะเขาบอกว่าตอนนี้ใกล้จะสอบกลางภาคแล้วนี่ลูกครับจ่ายต้องตั้งใจนะลูกเพราะว่าถ้าเราเก็บคะแนนตอนสอบกลางภาคได้ดีเนี่ยตอนสอบปลายภาคเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้เกรดดีๆนะเกรด4ทุกวิชาน่ะไม่น่ายากเกินไปสำหรับลูกนะครับดีมากโอ้ยเป็นอย่างขึ้นมาเร็วแท้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูทำไมวันนี้มาเร็วครับวันนี้เลิกงานเร็วนะครับเลยมารับเร็วครับ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 แล้วจ่ายนะคะจ่ายครับจ่ายไปห้องน้ำครับครูคะแล้วตกลงจ่ายเป็นไงบ้างคะพอไหวไหมคะโอ้จ่ายเก่งครับเก่งครับไม่ต้องห่วงครับพอไหวครับไหวครับค่ะครับครับแต่อยากให้ครูช่วยเสริมเรื่องเวิร์คแคปด้วยนะคะแมนบักเชนบอแมนเฮ้ยบักเชนเป็นยังวะแต่งตัวแปลกๆกันสิไปก่อนบอลรอครับคุณฟีฟ่ารอโอ้ยบักตอมเอ้ยเศร้าๆเงียบๆไปก่อนเป็นยังอ่ะขอโทษนะครับบักเชนเนี่ยเป็นเพื่อนผมครับมันเป็นคนขับรถนักเรียนของโรงเรียนนี้ครับนี่บักเชนเมื่อกี้คอยเห็นคุณฟีฟ่าในฟุตบอลอยู่ที่สนามฟุตบอลนู้นแหละต้องไปเบิ้งดิคอยไปเทศงานก่อนเด้อไปสวยแท้ๆต้อม
ทำไมจ่ายถึงกล้าหลอกพ่อกับแม่ได้ขนาดนี้ฮะที่พ่อกับแม่ทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อตัวจ่ายนะลูกทำไมจ่ายไม่ตั้งใจเรียนล่ะฮะแต่จ่ายก็พยายามอ่านหนังสืออยู่ดีครับแม่แต่มันไม่พอไงคราวที่แล้วเนี่ยคะแนนสอบลูกออกมาน้อยขนาดนั้นน่ะลูกถึงต้องเรียนพิเศษเพิ่มไงล่ะลูกแต่จ่ายก็อยากเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนนี่ครับนักฟุตบอลบ้าบออะไรกันพ่อขอสั่งเลยนะพรุ่งนี้จ่ายต้องเลิกเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนแล้วมาตั้งใจเรียนพิเศษซะพ่อครับถ้าจ่ายไม่ยอมเลิกพ่อจะไปบอกกับครูเองพ่อให้นาเชนปลอมตัวเป็นครูแล้วอ่ะเฮ้ยพ่อกับแม่เราอ่ะเลยไม่ยอมให้เราเล่นฟุตบอลอ่ะเฮ้ยมันขนาดนี้เลยวะไอ้จ๋ายพ่อแม่เราอ่ะกลัวเราอ่ะจะสอบได้คะแนนน้อยอ่ะโหอะไรวะเนี่ยเราขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะเฮ้ยจะอ่านดีกว่าเนี่ยคำว่า hour ที่แปลว่าชั่วโมงถึงแม้ว่าจะมีตัวอักษร h นำหน้าแต่เวลาออกเสียงเราไม่ได้ออกเสียงตัว h จึงต้องใช้ ann นำหน้าไม่ใช่ a เข้าใจไหมคะจ่ายเข้าใจไหมคะ อะไรครับครูว่าจ่ายไม่ค่อยมีสมาธิเลยครูว่าวันนี้พอก่อนแค่นี้แล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยเรียนต่อเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษด้วยเหรอจ๋ายครับขยันจังเลยนะเห็นเพื่อนๆก็ไปเล่นฟุตบอลกันนี่ครับจริงๆผมก็อยากเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆเหมือนกันครับอ้าวก็แล้วทำไมไม่ไปเล่นล่ะจ๊ะขอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหยุดเรียนพิเศษสักพักก็ได้พ่อคุณแม่ไม่ยอมเหรอครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าผมสอบได้คะแนนน้อยก็เลยให้เลิกเล่นฟุตบอลแล้วก็ให้ผมมาเรียนพิเศษทุกวันนะครับผมขอตัวก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีค่ะมารับจ่ายแล้วคะค่ะพอดีให้จ่ายเข้าเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนนะคะก็เลยมารับช้าหน่อยถ้าอย่างนั้นรบกวนนั่งสักครู่ได้ไหมคะได้ได้ค่ะคือพักนี้เห็นจ่ายเขาซึมๆไปนะคะไม่ค่อยร่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเลยไม่ทราบคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นอาการบ้างหรือเปล่าคะอ๋อสงสัยจะงอนนะครับที่ไม่ให้เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนนะครับเห็นสายเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นคะแนนสอบจ่ายไม่ดีก็เลยห้ามเล่นฟุตบอลเลยนั่นสิครับผมถึงได้จ้างครูมาสอนพิเศษไงครับแต่อย่างสายนี่ก็ไม่ถือว่าเรียนแย่มากนะคะไม่จำเป็นจะต้องเรียนพิเศษทุกวันอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะครูยิ่งเรียนเยอะเนี่ยยิ่งได้เปรียบคนอื่นเขานะคะแต่เด็กยังไงก็เป็นเด็กนะคะเขาเรียนมาทั้งวันแล้วก็น่าจะให้เขาได้พักผ่อนบ้างอีกอย่างเนี่ยการทำกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนก็ถือว่าให้เด็กๆได้ฝึกทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะถ้าเด็กของเราเก่งแต่ไม่มีความสุขในชีวิตหรือแม้กระทั่งอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้Thank you.
ขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับที่ช่วยเตือนผมเป็นหน้าที่ของดิฉันอยู่แล้วค่ะครูกับครอบครัวต้องช่วยกันค่ะพุทราเห็นจ่ายไหมจ๊ะอ๋อเห็นขึ้นตึกเรียนไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าหน้าตาท่าทางนะคะดูซึมๆไงก็ไม่รู้คุยด้วยก็ไม่ยอมคุยค่ะจริงเหรอจ๊ะค่ะนี่ครูคะชอบเป็นห่วงแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะไปเลยพ่อขอบใจจ้าตรงไหนอะคะครูเนี่ยค่ะตึกเนี้ยค่ะไหนอะคะมีอะไรค่อยๆคุยกันลูกพ่อกับแม่จะห้ามอะไรผมอีกผมไม่เชื่อพ่อกับแม่อีกแล้วจ๋าแต่พ่อกับแม่รักลูกนะนี่ลูกจะทำอะไรมาบ้าอย่างนั้นนะลูกเห็นไหมบอกว่ารักจ๋ารักจ๋าแล้วมาห้ามจ๋าทำไมครูคุยกับพ่อกับแม่จ๋าแล้วนะพ่อกับแม่ยอมให้จ๋าทำอย่างที่จ๋าต้องการแล้วจริงเหรอครับจริงสิลูกพ่อขอโทษที่พ่อเข้มงวดกับลูกมากเกินไปนะลูกจ๋านี่ต่อไปนี้นะแม่จะยอมลูกทุกอย่างเลยนะลูกจะเล่นอะไรเล่นบอลเล่นอะไรอย่างแม่ยอมทุกอย่างเลยลูกนะจริงๆนะครับจ้าจ้าแต่แม่ขออย่างเดียวลูกอย่ากระโดดตึกฆ่าตัวตายนะลูกลูกลงมานะใครจะฆ่าตัวตายครับเอ้าก็จ่ายไงจ่ายเหรอครับจ่ายไม่ได้จะฆ่าตัวตายจ่ายแค่มาหยิบบอลแค่นี้เองเอ้าพอดีมีเพื่อนๆอ่ะเล่นฟุตบอลมาจ่ายก็เลยเข้าไปแย่งฟุตบอลน่ะก็เลยลอยมาบนหลังคานี่แหละครับโอ้ยจ่ายเลยโอ้ยไอ้เป้นจะแตกแต่พ่อกับแม่อย่าลืมสัญญาเมื่อกี้นะครับจ่ายจ้ะลูกแต่ลูกต้องรีบลงมาเลยนะโอเคครับโอเคโอ้ยหายแล้วเด็กคนนี้นี่อกสั่นฝันแฝงกูแล้วโอ้ยมาไปข้างหน้าเลยกล้องวิ่งดิกล้องวิ่งหน่อยจิ้วมาแล้วจิ้วจิ้วจิ้วไหนเอ่ยจ่ายนี่เหรอไปบ้านกันไว้พวกเราจ่ายจ่ายจ่ะพ่อกับแม่เรายอมให้เราเล่นบอลแล้วจริงเหรอจริงจริงเต็มที่เลยลูกเย้บอกนะว่านายไม่เคยดูหนังโป๊เลยอ่ะไม่เคยต้นน้ำเธอเป็นคนเอาซีดีพวกนี้มาเหรอฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนลามองแบบนี้น้ำดูอะไรอยู่เนี่ยฮะท่าทางมีพิรุธไหนแม่ดูหน่อยสิไม่มีอะไรครับต้นน้ำครับครับพ่อ